โอ้ดูดูสิดูมันเขามีความสุขกันเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกสบายตัวนะครับท่านผู้ชมรู้สึกสบายตัวเขาจะคิดเล่นนิดหน่อยมาที่นี่เราอาบเสร็จเราต้องรีดเอาน้ำออกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเขาเลยนะครับต้องรีดน้ำออกบางทีความเย็นมันข้างในก็ไม่ดีมากครับเราต้องรีดเอาน้ำไม่ให้เปียกมากสวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เวลาประมาณ3ทุ่มนะฮะโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลกับเดลุงนะครับอาบน้ำให้พี่สายฝนนะฮะปกติอาบน้ำให้เขาบ่อยไหมครับส่วนใหญ่ผมจะอาบน้ำตอนที่เขามีเหงื่อมากครับแล้วถ้าเกิดฝุ่นเยอะก็จะเริ่มอาบน้ำให้เขาแล้วครับก็ต้องดูสังเกตเขาเนาะครับวิธีการควบคุมสมามดีก็กระตุกหน่อยเมื่อถึงเขาจะมีลองซูมเข้าไปใกล้นะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะครับโคบานมันก็คือใช้มือเพราะว่าม้ามจะสัมผัสกับมือเราได้ถ้าไปใช้แปรงบางทีเขาไม่ชินเนาะใช่ครับตามรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้น้ำหนักมือเราครับครับโอ้อีกคนหนึ่งฝั่งนี้แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับครับผมสายเนื้อพัดพินนะฮะฝากช่อง YouTube ใหม่หน่อยฮะครับสายเนื้อพัดพินรูปไปครับแอปเชียลนะฮะครับเป็นยังสายเหนือพัดถิ่นป่ะสายเหนือพัดถิ่นนะฮะสายเหนือพัดถิ่นออฟฟิเชียลท่านผู้ชมแล้วเร็วนี้นะครับจะเปิดช่อง YouTube ใหม่นะฮะวันนี้เราก็โชคดีนะครับที่เราได้เห็นโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับอาบน้ำให้พี่สายฝนนะครับเป็นครั้งแรกของสันติออฟฟิเชียลนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะครับทีนี้การเข้าไปก็ต้องเอาไว้เพื่อเขาด้วยนะครับคือต้องล้างให้เขาด้วยต้องทำให้เขาด้วยครับทำไมสายผมเหยียบป่ะเอาบนนั้นมันหลุดน้องคุณสันติลองซูมเข้ามาใกล้นะครับได้ครับได้ครับโอเคครับใช่ครับเราต้องเข้าไปข้างในด้วยอันนี้อวัยวะเขาเนาะใช่ครับต้องล้างให้เขาด้วยต่อจริงเขาดิ้นแต่ว่าเขาก็ไม่มีอะไรครับเขาก็เราต้องใช้แฟบใช้อะไรไหมครับเนี่ยใช้สบู่ไหมบางครั้งนี่ถ้าเกิดเป็นสกปรกมากผมจะใช้สบู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าการใช้สบู่อาจจะทำให้ผิวหนังของม้าถ้าล้างไม่สะอาดเนาะเรื่องของไขมันครับอะไรต่างที่ครบที่ปกป้องผิวเนื้อตัวของเขาเนี่ยครับนี่เราก็เลยจะเน้นแบบเป็นน้ำสะอาดแล้วก็มือเราสัมผัสสัมผัสกับผิวเขาทุกส่วนนะครับทำอย่างนี้ม้าเชื่องครับอย่างนี้คือม้าเชื่องอันนี้เราทำความสะอาดต้องตูดให้เขาไหมครับเนี่ยทำครับทำเขาเก็บเขาไปล้างตูดเขาครับเขาจะรู้โอ้โหครูบาทำทุกอย่างครับล้างก้นนี่ก็จะใช้อะไรทุกอย่างเราต้องให้ได้เชือก2เส้นนะฮะสายเหนือพัดถิ่นออฟฟิเชียลนะครับออฟฟิเชียลนะฮะฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมฝาก FC สันติด้วยนะครับฝาก FC สันติด้วยนะครับฝากเข้าไปติดตามเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้จะเปิดช่อง YouTube สายเหนือพัดถิ่นครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยเคยอาบน้ำให้ม้ามั้ยครับอ๋อเคยครับก็แต่ว่าน้ำฝนยังเนาะครั้งแรกเนาะครั้งแรกนะฮะที่มาสัมผัสกับสายฝนนะฮะครับล้างกีบให้เขาด้วยนะครับอืมฮะทุกอย่างมันต้องสุดยอดครับต้องขานี่ตอกเกือกมาแล้วเนาะนี่ตอกเรียบร้อยครับเป็นรองเท้าแล้วครับตอนนี้โอ้สวยเลยครับดูกีบบุ้งกีบตัวครับท่านผู้ชมเพราะเราต้องยกขาต้องแบบล้างให้เขาอย่างดีเนาะใช่ครับใช่อาจจะรู้ว่าถ้าเหงื่อเราสังเกตว่ามันเลื่อนไม่เลื่อนนะครับถ้าเลื่อนอยู่แสดงว่ามีเหงื่อมีไข่ก็ต้องรู้ก่อนครับที่ใส่ฝนนี่เหมือนเขาสบายเนาะมันเขาสบายสบายครับเขาสบายครับนะครับท้องเราสังเกตเขาเนาะถ้าวันไหนเขาเนื้อตัวเหนื่อยหน่าหรือเขามีเหงื่อแล้วก็อาบน้ำให้เขาอาจจะอาทิตย์ละครั้งตรงจุดนี้ถ้าเกิดม้านะครับม้านี่คือเรื่องของไอ้ที่รับนะครับเราต้องล้างให้เขาด้วยนะครับถ้าม้าได้ฝึกบ่อยมันไม่มีปัญหาครับเราล้างได้แต่ถ้าม้าไม่เคยฝึกก็อาจจะตกใจเนาะใช่ตกใจอาจจะมีการเตะมีอะไรเพราะเราไปจับของห่วงเขาใช่ครับมันเป็นที่สงวนเขามากที่สุดครับโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมล้วงเข้าไปครับมีไซฟอนสบายอันนี้โคบานจะล้วงแล้วใช่ไหมครับล้วงเข้าไปก้นเขานะครับเขาสะอาดที่สุดเดี๋ยววันหลังสันติออฟฟิเชียลขอลองอาบน้ำบ้างนะครับใช่ครับ
ตรงทุกซอกทุกซอกที่เขามีเหงื่อเขาทำไปให้หมดเลยครับจริงเขาไม่มีอะไรครับที่ฝนเนี่ยเขาน่ารักที่เล่นครับที่เล่นเฉยครับอยากลองของด้วยแต่เขาไม่ได้ทำร้ายเราแต่เขาแบบเล่นน่ะเด็กเล่นน่ะวัยรุ่นทีนี้ก็จากคลิปผมแล้วก็รวบมานะครับเดี๋ยวคงตัดพี่ฝนแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมีกันไกตัดสั้นให้พี่ฝนครับตัวนี้ก็เราออกไปเลยเขาเริ่มยาวเนาะใช่ครับเราเหลือแต่ไว้ข้างหน้าไว้ตรงหล่อเฉยครับตัดผมให้เขาสั้นหน้าค่อยรูปไปนะจะรู้ครับโอเคครับค่อยขยับไปนะครับน้ำจะรู้บางทีมันตัวเรื่องน้ำนะครับถ้าเราสัมผัสบ่อยเขาจะรู้เราจะค่อยๆรูปแล้วหาไปทั้งตัวเลยเนาะใช่ครับโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมต้องสะอาดครับเรื่องของเหงื่อเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากรู้เรื่องโคบานเรื่องม้าเรื่องวัวต่างๆเขาสบายครับเขาโดนนวดโดนอะไรต่างเขาไปติดตามที่ช่อง YouTubeโคบานเมืองและเกิดออฟฟิเชียลนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวิถีโคบานนะครับผู้ชมเข้าไปติดตามได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่องที่ให้ความรู้วิถีชุมชนวิถีโคบานครับโอ้มันเขาสบายเลยดูสบายครับเฮ้ยมีความสุขดูสิดูสิดูอะไรของมึงนี่โอ้ยตาหักใช่โอ้ตาหักใช่เขาใช้รูปหน้าเลยครับถ้าเกิดมารูปหน้าแล้วเขายอมรับเราเขายอมรับเราเนาะใช่รูปตาบอกน้ำเสียงอะไรต่างมีผลกับม้าหมดครับครับภาษากายสื่อสารกับเขาครับโอ้ดูมันเขามีความสุขกันเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกสบายตัวนะครับท่านผู้ชมรู้สึกสบายตัวเขาจะคิดเล่นนิดหน่อยมาที่ที่เราอาบเสร็จเราต้องรีดเอาน้ำออกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเขาเลยนะครับต้องรีดน้ำออกบางทีความเย็นมันคั่งในก็ไม่ดีมากครับเราต้องรีดเอาน้ำไม่ให้เปียกมากสลับมานะครับอันนี้คือเขาจะขี้เล่นนะครับเนี่ยเขาอย่างนี้ขี้เล่นรู้นิสัยเขานี่กัดเชือกอีกนี่บอกปกติต้องเช็ดหูนะครับผมไม่ใช้มือจับมือจับแต่หูเขาไม่ค่อยใหญ่นะหูม้าน่ารักแต่เขาจะหัวก็หูเขามากสายฝนเนี่ยค่อยแตะเรื่อยๆครับแตะเรื่อยๆความร้อนจะความเย็นจะปลายให้ม้ารู้ถ้าม้ารู้เรามันจะปล่อยให้น้ำไหลผ่านครับค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยสบายเลยพี่ฝนแต่พรุ่งนี้จะพาออกเที่ยวนะแล้วจะโคบานมาก็จะพาออกเที่ยวไม่ยอมได้เราก็ค่อยขยับให้มันสูงขึ้นนะครับม้าเขาจะรู้นะครับเขาจะยอมให้เรานะครับล้วงจมูกก็ได้ครับอย่างเงี้ยก็จมูกเห็นไหมครับได้ปินมากเลยขยับขึ้นไปเรื่อยๆให้เขาได้สัมผัสกับน้ำนะแง่ที่คุณจะเล่นมากครับสูงเช็ดตาครับอีกข้างหนึ่งนะเช็ดตาแล้วก็แก้มฝั่งขวาท่านผู้ชมเขาให้เขาชอบไปคอยทำทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ครับเขาจะรู้ง่ายเขาจะชินเนาะถ้าเกิดเรานี่ก็เสร็จแล้วนะครับเพราะนี่เสร็จละครับปกติผมจะใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ตัวนี้คืออย่างนี้ครับง่ายครับเลยครับครับแบบนี้เลยครับใช่ครับน้ำของเขาเนี่ยครับรูปเข้าไปจะดูเขาจะสบายตัวยอดเลยพี่ฝนวันนี้สบายตัวได้อาบน้ำพี่ฝนวันนี้ได้ออกเทลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องสันติ Official นะครับฝากช่องโคบานเมืองร้อยเกิน Official แล้วก็ช่องน้องใหม่ครับเร็วๆนี้นะครับสายเหนือพัดถิ่นสายเหนือพัดถิ่น Official นะครับสำหรับ EP นี้ครับสวัสดีครับ